สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการคีโยคาทอล์กวิดครูแม็กกี้นะคะวันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมความพร้อมของการทำแฮนด์สแตนด์สำหรับมือใหม่หรือคนที่เคยฝึกมาแล้วหลายคนที่เล่นโยคะมานานหรือเพิ่งที่เริ่มเล่นอยากที่จะฝึกแฮนด์สแตนด์นั้นเนี่ยไม่ยากบางคนอาจจะกลัวในเรื่องของถ้ามือใหม่ทำยังไงขึ้นไปแล้วจะล้มไหมหรือเกิดอุบัติเหตุไหมหรือจะต้องทำยังไงหัวไหล่ไม่แข็งแรงจะทำได้ไหมทำได้ค่ะไม่ยากเริ่มจากพื้นฐานก่อนเป็นทีละสเต็ปไปหรือบางท่านที่เคยทำแฮนด์สแตนด์แล้วพอขึ้นไปแล้วอาจจะรู้สึกว่าหัวไหล่สั่นรู้สึกเหมือนแบบจะล้มจะคว่ำหรือว่าหน้าทิ่มจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บวันนี้กี้มีคำแนะนำและเทคนิคดีๆสำหรับการเริ่มต้นก่อนไปสู่เป็นแฮนด์สแตนด์แบบเตะขาขึ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะคะเรามาเริ่มกันเลยท่าแรกของการฝึกเบสิกขึ้นแฮนด์สแตนด์ท่าแรกนะคะจะเป็นท่าของการฝึกเตรียมความพร้อมของช่วงแกนกลางลำตัวหน้าท้องการใช้หลังการห่ออกยังไงการใช้หัวไหล่ยังไงมาที่ท่าแรกก่อนเลยค่ะเริ่มจากการนอนหงายเหมือนทำท่าฮอลโลว์บอดี้นะคะ1เอามือนะคะแนบข้างๆขาแล้วเอนตัวลงไปเราจะไม่ยกขาขึ้นมาสูงประมาณนี้มันจะเป็นวีซิทเกินไปนะคะให้ลงมาอีกประมาณนี้เท้าลอยออกจากเบาะตัวลอยหลังลอยออกจากเบาะนิดนึงนะคะตามองที่นิ้วโป้งเท้าเก็บหน้าท้องเกร็งแกนกลางลำตัวหน้าท้องและคางไว้พยายามค้างอยู่ใน5นี้ให้ได้ประมาณ15ลมหายใจวิ15วิถ้าค้างได้แล้วตัวไม่เริ่มสั่นต่อไปให้กิ้งขึ้นลงอย่างนี้ช้าๆตามองนิ้วโป้งเท้า10ครั้ง10 9ใช้ทั้งลำตัวนะคะ8 7ตามองนิ้วโป้งเท้าตลอด6 5อย่าพับขาสูง4 3 2และ1ผ่อนคลายถ้าใครที่ทำท่านี้เรารู้สึกว่าตะคิวเรากินนะคะให้นอนคว่ำเป็นท่า upward facing dog เพื่อผ่อนคลายหน้าท้องต่อไปนะคะสเต็ปที่2นอนคว่ำเป็นการฝึกการก่งหลังแฮนด์สแตนด์เราใช้ในเรื่องของหัวไหล่และหลังเป็นหลักนะคะส่วนใหญ่แฮนด์สแตนด์ทุกคนปัญหาที่พบเจอคือ1จะชอบแอนหลังแอนหน้าอกพอเวลาเราแอนหลังและแอนหน้าอกแล้วเวลาเราเตะแฮนด์สแตนด์ขึ้นมันจะกลายเป็นทรงนี้เป็นปัญหาที่มาทำให้แฮนด์สแตนด์เตะแล้วเลยไปด้านหลังฉะนั้นเวลาเราทำเราจะใช้ความแข็งแรงของหัวไหล่นิ้วมือทั้ง5กางออกหลังต้องโก่งพุงต้องเก็บตลอดเวลาเวลาเตะขึ้นล็อกไว้เกร็งแกนกลางลำตัวตลอดแล้วเวลาเตะมันจะไม่เลยทำให้เตะได้ง่ายขึ้นและดีขึ้นกลับมาสู่ท่าที่2ต่อนะคะเริ่มจากการนอนคว่ำเหยียดแขนสองข้างตรงไปด้านหน้าเวลาทำแฮนด์สแตนด์มือเราจะไม่ชิดกลางออกวางคางลงตามองตรงไปด้านหน้าให้ฝึกโก่งหลังสังเกตที่หลังครูหายใจเข้าดึงหลังขึ้นออกลงเข้าปิดก้นบีบขาด้วยขึ้นออกลงคราวนี้ทำเพิ่มได้อีกเกรงหน้าขาใช้หลังล่างบีบก้นให้ปลายเท้าลอยขึ้นจากเบาะนิดหนึ่งโก่งหลังขึ้นมาและลงขึ้นลงทำอย่างนี้ทั้งหมด10ครั้งต่อ1เซตพยายามทำให้ได้ทั้งหมด2เซตนะคะมันจะช่วยเรื่องแกนกลางลำตัวและหลังได้ดีสเต็ปต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะว่าการขึ้นแฮนด์สแตนด์การเตะขึ้นนั้นเป็นยังไงมาดูกันค่ะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเข้าสู่การวิธีการฝึกเริ่มต้นของการเตะขึ้นแฮนด์สแตนด์ครูแนะนำว่าครูอยากฝากให้ทุกคนนะคะเวลาที่คนฝึกแฮนด์สแตนด์อยากให้เริ่มฝึกจากพื้นฐานให้มั่นคงและให้แน่นก่อนแล้วค่อยไปขึ้นข้างบนนะคะบางท่านอาจจะขึ้นแฮนด์สแตนด์ได้แล้วแต่พื้นฐานข้างล่างอาจจะยังไม่แน่นแต่ถ้าเราปูพื้นฐานข้างล่างให้แน่นแล้วเวลาขึ้นมันก็จะเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นมาดูกันค่ะแบบแรกนะคะขาเอาขาที่เราถนัดไว้ด้านหน้าขาที่เราคิดว่าเราเตะดีเอาไว้ด้านหลังถ้านักเรียนบอกว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราถนัดขาไหนให้ลองทั้งสองขาเลยค่ะลองทั้งสองขาบางคนบอกว่าลองทั้งสองขาได้ทั้งสองขา
ลองสังเกตดูมันจะมีขาข้างนึงที่รู้สึกว่าเตะแล้วเกร็งๆอีกข้างนึงเตะแล้วโฟลว์แล้วไปได้ดีกว่าเอาข้างนั้นเป็นหลักวิธีทำนะคะ1ขาหน้าขาที่ถนัดเอาไว้ด้านหน้าอีกข้างนึงเอาไว้ด้านหลังขาที่อยู่ด้านหลังนั้นเราจะไม่ยืนเหมือน Warrior A เราจะไม่ยืนแอนหลังแอนอกแบบนี้ Handstand จะไม่มีความอ่อนตัวมีแต่ความแข็งแรงอย่างเดียวนะคะฉะนั้นเวลายืน1หลังต้องตรงโก่งหลังเก็บพุงตลอดเวลาเราโก่งหลังหุบอกปุ๊บพุงมันจะเก็บอัตโนมัติยกแขน2ข้างขึ้นเราจะไม่หันฝ่ามือเข้าหากันนะคะฝ่ามือจะต้องหันออกนิ้วจะต้องไม่ชิด2กลางนิ้วมือออกกลางออกเพื่อเวลาเราเตะขึ้นนิ้วมือช่วยในการทรงตัวพอขึ้นไปแล้วหลังตรงหน้ามองตรงหายใจเข้าก่อนโน้มตัวไปด้านหน้าเตะขาขึ้นอย่าเปิดสะโพกหงายขึ้นแบบนี้นะคะให้คว่ำลงหลังตรงไว้ตามองตรงพ้อยปลายเท้าเก่งเข่าหน้าขาแล้วค่อยวางมือลงเราจะไม่วางมือลงมาใกล้เท้าแบบนี้นะคะเพราะถ้าวางมือใกล้เท้าเวลาเราเตะขาขึ้นปุ๊บหัวไหล่จะล้มไปด้านหน้าทันทียกขึ้นเหมือนเดิมหายใจเข้าวางมือไปด้านหน้าวางให้เต็มมือนะคะเตะขาขึ้นเกงหน้าขาเอาแค่นี้ขาล่างนะคะต้องรอเข่าเสมอเวลาขึ้นดึงกลับมาเหมือนเดิมหายใจเข้าและวางลง1ทำอย่างนี้ไปทั้งหมด10ครั้งเรื่อยๆจนเกิดความเคยชินอีกรอบนะคะหายใจเข้าอย่าแอนหลังเก็บหน้าท้องโน้มตัวไปด้านหน้าเตะขาขึ้นลงยกขึ้นถักมือแผ่นหลังตรงนะคะโก่งหลังไว้ตลอดเก็บทุงตลอดเวลาและขึ้น1ทำไปเรื่อยๆค้างไว้หน่อย1 2ลง1 2ขึ้น1 2ลง1 2ใช้แกนกลางลำตัวพอเริ่มทำคล่องขึ้นนะคะจากที่ค้าง1 2เปลี่ยนเป็นเร็วขึ้นลงขึ้นลงขึ้นและลงเวลาลงสังเกตหลังคูจะโก่งหลังตลอดหูจะอยู่ระหว่างแขนตาจะชำเหลือบมองระหว่างมือหน้าจะไม่เงยขึ้นแบบนี้จะไม่ก้มลงแบบนี้ตาอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาและขึ้นเราต้องเตรียมความพร้อมในการจัดระเบียบร่างกายตั้งแต่เริ่มครูแนะนำว่าอย่าไปทำจัดระเบียบร่างกายโก่งหลังหรือด้านหัวไหล่ตอนที่เราลงไปแล้วเพราะเราจะทำไม่ทันนะคะทีนี้ใครที่ทำคล่องขึ้นแล้วต่อไปหายใจเข้าลงโก่งหลังดึงไหล่เตะขึ้นอย่างนี้นะคะลงถีบขาล่างขึ้นเบาๆสำคัญที่สุดส่วนใหญ่ปัญหาที่พบเจอของแฮนด์สแตนด์เวลาเตะขึ้น1ทุกคนเวลาเตะขึ้นปุ๊บหลังอกจะแอนหน้าจะเงย2เวลาเตะขาขึ้นมาเท้าจะชอบไปอย่างนี้เป็นสาเหตุทำให้เตะแล้วเลยไปด้านหลังฉะนั้นขาแรกที่เตะขึ้นสำคัญมากค่ะครูขอให้ทุกคนเตะขึ้นแล้วเกรงกระชับหน้าขาเข่าตรงตลอดเวลานะคะพอเตะขึ้นไปแล้วล็อกแบบนี้แต่ถ้าเราไม่ล็อกเราปล่อยขามันก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยไปได้นะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บเวลาฝึกซ้อมอยู่คนเดียวให้กระชับกล้ามเนื้อเกรงทุกส่วนของร่างกายให้หมดนะคะแขนต้องเกรงไว้อย่าปล่อยข้อศอกห้ามงอหัวไหล่ต้องดันตลอดเวลาตามองระหว่างมือตลอดเวลาแต่ไม่มองตั้งแต่เริ่มแบบนี้นะคะมองตรงก่อนหายใจเข้าโก่งหลังนิดเก็บพุงตลอดเวลาหน้ามองลงระหว่างมือขึ้นลงพอเริ่มดีขึ้นแล้วลวกขาขึ้นลงทุกอย่างเหมือนเดิมขึ้นลงแบบนี้ทำไปเรื่อยๆขึ้นลงแบบนี้นะคะทำไปเรื่อยๆค่อยๆใช้เวลาทำความเข้าใจเดี๋ยวเรามาพบกันในเรื่องของการทำแฮนด์สแตนด์กับที่ผนังนะคะต่อมานะคะเราจะพูดถึงเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่แขนลำตัวส่วนบนในการทำแฮนด์สแตนด์นะคะทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของการเตะฝึกเตะขึ้นไปแล้วทีนี้เราพูดถึงเรื่องของการใช้แขนส่วนล่างกันนะคะ1เวลาคนที่เตะขึ้นส่วนใหญ่จะชอบเงยหน้าและโน้มไหล่ไปด้านหน้าไม่เอาเวลาเตะขึ้นนะคะโก่งหลังเตะขึ้นตรงๆดึงไหล่ขึ้นตลอดเวลาแบบนี้พ้อยปลายเท้าบีบก้นตลอดเวลาเกรงแกนกลางลำตัวแต่ไม่ได้เกรงหน้าท้องนะคะและลง
เวลาเตะขึ้นเราจะขาไหนลงคำถามส่วนใหญ่นักเรียนถามขาด้านหลังค่ะขาด้านหลังเป็นตัวเตะขึ้นเพราะว่าลงเอาขาที่อยู่ด้านหลังลงก่อนแล้วตามด้วยขาด้านหน้านะคะดูอีกรอบเวลาขึ้นกงหลังเวลาลงยื่นไปด้านหน้าตามองมือระหว่างมือตลอดเตะขาขึ้นพ้อยไปเท้าล็อกข้อเท้าส่วนใหญ่หัวไหล่ทุกคนเป็นแบบนี้ดึงไหล่ขึ้นมาหลังอย่าแอนหน้าอย่าเงยกงหลังก้นนะคะเก็บเปิดสะโพกบีบก้นปลายเท้าออกมาตามองระหว่างมือไว้อย่ามองก้มมาแบบนี้เพราะทำให้หัวไหล่แอนได้นะคะทีนี้สำหรับคนที่เริ่มเตะได้คล่องเริ่มพอขึ้นได้นิดฝึกเรื่องของการขึ้นแฮนด์สแตนด์ข้างบนครูแนะนำว่าอย่าเพิ่งเริ่มจากการเตะเลี้ยงข้างบนเอาเข้ากำแพงก่อนนะคะทีนี้เวลาเราขึ้นกำแพงเราอย่าพิงกำแพงหนักเกินไปเราอย่าทิ้งน้ำหนักพึ่งพิงเขาหนักมากไปอย่าเอาหน้าท้องติดนะคะมือวางไต่เท้าขึ้นไปที่กำแพงขยับมือเข้าไปให้ไวเอาเท่าที่ได้นะคะถ้าเข้าไปได้อีกชิดได้ก็ดีอย่าให้หน้าท้องติดกำแพงแบบนี้อย่าไหล่ตกอย่าเงยหน้าก้นอย่าแอนนะคะเวลาทำข้างนอกจะล้มได้ฉะนั้น1ยืดหัวไหล่ขึ้นเพดานแบบครูนะ2นะคะหูอยู่ระหว่างแขนตาชำเลือกมองลงระหว่างมือ3ทุกคนยังแอนหน้าอกอยู่ให้กงหลังพุงเก็บอัตโนมัติก้นที่กระโดดขึ้นบีบก้นให้แน่นพ้อยไปเท้าล็อกข้อเท้าแล้วเลี้ยงไว้ค้างไว้เรื่อยๆแบบนี้แต่ถ้าใครที่ยังเข้ามาได้ไม่เยอะนะคะหรือได้แค่นี้ให้แนะนำทำเหมือนท่าแพลงขยับเท้าลงมาขย่งส้นเท้าออกบางคนทำเหมือน downward facing dog ไปถ้าแฮนด์สแตนด์จะไม่มีอะไรที่แอนเกินไปนะคะกงหลังเก็บคุงดึงหัวไหล่ให้ตรงข้อมือเอาแค่นี้ฝึกดันตามองระหว่างมือแบบนี้ไปเรื่อยๆเวลาทำแฮนด์สแตนด์บางท่านโดยเฉพาะท่านที่เริ่มต้นอาจจะรู้สึกปวดหัวไหล่มากหรืออาจจะเจ็บข้อมือมากเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ครูแนะนำว่าให้ทำไปเรื่อยๆเหี่ยวร่างกายจะค่อยๆเริ่มปรับเริ่มชินใช้เวลากับเขาอย่ารีบอย่าใจร้อนอย่าข้ามพื้นฐานถ้าเราปูพื้นฐานได้แน่นเวลาเราขึ้นไปข้างบนเตะแฮนด์สแตนด์ขึ้นมันจะง่ายนิดเดียวยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะค่ะสำหรับทริควันนี้ที่ครูให้คำแนะนำไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ฝึกหัดเริ่มต้นเล่นของแฮนด์สแตนด์หรือคนที่เป็นมืออาชีพแล้วนะคะแล้วขอให้เล่นด้วยความระมัดระวังไม่มีการบาดเจ็บใดๆนะคะเวลาเล่นแฮนด์สแตนด์สำคัญที่สุดคือเล่นด้วยความระมัดระวังมีสติตั้งแต่ขึ้นจนกว่าจะจบนะคะเพื่อป้องกันการบาดเจ็บกับตัวเองยังไงครูฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการคีโยคะทอล์ควิทดร.คามาด้วยนะคะแล้วก็ติดตามรายการต่อไปในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย